อีเห็นเครือ Mask Palm Civet มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Paguma larvataสัตว์จำพวกชะมดและอีเห็นชนิดหนึ่งจัดเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ในสัตว์จำพวกนี้ขนตามลำตัวสีน้ำตาลเข้มไม่มีจุดหรือลวดลายใดๆบริเวณท้องมีสีอ่อนกว่าส่วนหลังหลังหูและหลังคอมีสีเข้มม่านตามีสีน้ำตาลแดงมีหนวดเป็นเส้นยาวบริเวณจมูกและแก้มตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยตัวเมียมีเต้านม2คู่ขนาดลำตัวและหัวยาว 50.8 ถึง 76.2 เซนติเมตรความยาวหาง 50.8 ถึง 63.6 เซนติเมตรน้ำหนัก 3 ถึง 5 กิโลกรัมมีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางพบตั้งแต่ภาคเหนือของอินเดียปากีสถานตะวันออกของอัฟกานิสถานไต้หวันตะวันออกของจีนไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวตะวันตกของพม่าสิกขิมภูฏานและเนปาลอีเห็นเครือสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ตั้งแต่ป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งไปจนถึงชายป่าที่ติดกับพื้นที่ทำการเกษตรกรรมสามารถปีนต้นไม้ได้คล่องแคล่วและจะใช้เวลาส่วนใหญ่บนต้นไม้โดยจะกินทั้งพืชและสัตว์แต่ในบางครั้งอาจมาหากินบนพื้นดินด้วยจากการศึกษาในเนปาลพบว่ามีการผสมพันธุ์กันในฤดูร้อนโดยในช่วงปลายฤดูฝนอีเห็นเครือตัวเมียจะสร้างรังในโพรงไม้เพื่อใช้เลี้ยงดูลูกอ่อนใช้เวลาตั้งท้องนาน2เดือนออกลูกครั้งละ 2-4 ตัวสถานะถูกจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535